งครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานาน3เดือนยังไม่มีแนวโน้มจะจบลงง่ายๆแม้ว่ากองทัพรัสเซียจะเผชิญแรงต้านอย่างหนักก็ตามกองทัพรัสเซียสับเปลี่ยนกำลังพลใหม่เพื่อยกระดับการโจมตีภาคตะวันออกของยูเครนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังพยายามขัดขวางการจัดส่งอาวุธที่สหรัฐและพันธมิตรในยุโรปส่งมอบให้ยูเครนใช้ป้องกันตัวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพรัสเซียได้โจมตีหลายพื้นที่ในเมืองโอเดซ่าเมืองท่าริมชายฝั่งทะเลดำทางภาคใต้ของยูเครนกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่าพิกัดเป้าหมายเป็นสถานที่เก็บอากาศยานไร้คนขับและเสบียงอาวุธจากสหรัฐและยุโรปแต่กองทัพยูเครนระบุว่าการโจมตีได้สร้างความเสียหายให้ห้างสรรพสินค้าและคลังเก็บสินค้าส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนหน่วยงานด้านคลังสมองของยูเครนยืนยันว่ารัสเซียใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงคินซาวที่มีความแม่นยำสูงในการโจมตีครั้งนี้แม้ว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะยังไม่พบหลักฐานชี้ชัดเกี่ยวกับการใช้ขีปนาวุธรุ่นนี้นอกจากนี้ยังไม่เชื่อว่ารัสเซียมีศักยภาพมากพอในการยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเพื่อโจมตีเมืองท่าแห่งนี้ได้ขณะที่ความพยายามของกองทัพยูเครนในการต้านทานรัสเซียและยึดคืนพื้นที่บางส่วนไว้ได้ยิ่งทำให้การสู้รบทวีความรุนแรงมากขึ้นผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐระบุว่าผู้นำรัสเซียเตรียมทำสงครามยืดเยื้อและตั้งเป้ายึดพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากภูมิภาคดอนบาส We assess President Putin is preparing for a prolonged conflict in Ukraine during which he still intends to achieve goals beyond the Donbas.We assess that Putin's strategic goals have probably not changed, suggesting he regards the decision in late March to refocus Russian forces on the Donbas as only a temporary shift to regain the initiative after the Russian military's failure to capture Kyiv. การครอบครองพื้นที่ชายฝั่งทะเลดำเป็นเป้าหมายของรัสเซียและเมืองโอเดซ่าถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญหากเมืองโอเดซ่าตกอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียจะทำให้ยูเครนไม่เหลือทางออกสู่ทะเลดำอีกต่อไปในขณะที่รัสเซียสามารถสร้างเส้นทางเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคทรานิสเตรียทางภาคตะวันออกของมอลโดวาได้ด้วยโจทย์สำคัญของรัสเซียคือเป้าหมายของผู้นำไม่สอดคล้องกับขีดความสามารถทางการทหารผู้นำรัสเซียอาจจะต้องหันมาประกาศกฎอัยการศึกเพื่อระดมสรรพกำลังจำเป็นในการบุกยึดพื้นที่ตามเป้าหมายให้ได้ไม่เช่นนั้นปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียอาจเผชิญภาวะชะงักงันสักระยะส่งผลให้การรบไม่มีความคืบหน้า The Russians aren't winning and the Ukrainians aren't winning and we're at a bit of a stalemate here สำหรับแนวโน้มในการนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้ในสงครามหน่วยข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐยังไม่พบสัญญาณใดมีการประเมินว่าผู้นำรัสเซียน่าจะมีคำสั่งให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้ก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าเกิดภัยคุกคามต่อประเทศเท่านั้นการประเมินจากหน่วยข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐสอดคล้องกับสุนทรพจน์ของปูตินในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ77ปีวันแห่งชัยชนะผู้นำรัสเซียส่งสัญญาณในการเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารต่อไปแม้ว่าไม่ได้ประกาศสงครามกับยูเครนอย่างเป็นทางการВ открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ.ผู้นำรัสเซียระบุว่าการสู้รบของกองทัพรัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนถือเป็นการปกป้องดินแดนมาตุภูมิส่วนการเคลื่อนกำลังพลบุกยูเครนในนามปฏิบัติการพิเศษทางทหารถือเป็นสิ่งจำเป็นและเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม When you ask whether what they how they see possible Finnish joining well.If that would be the case that we join, well, my response would be that you caused this.
การเดินหน้าสมัครขอเข้าเป็นสมาชิกนาโต้โดยเร็วที่สุดของฟินแลนด์และสวีเดนน่าจะยิ่งสร้างความไม่พอใจให้รัสเซียมากขึ้นความขัดแย้งในครั้งนี้จึงมีแนวโน้มยืดเยื้อและส่งแรงกระเพื่อมต่อความมั่นคงของทวีปยุโรปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้